กลับมาที่เมนูกาแฟสดนะคะแก้ว22ออนค่ะที่เป็นแบบแยกส่วนผสมนะคะถ้าเราไม่ใช้นมผสมที่เน่เคยแชร์ไปเนี่ยแล้วเราจะมาแยกนมข้นหวานข้นจืดยังไงบ้างนะคะก็เน่จะมาแชร์ให้ค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะจะเป็นเมนูคาปูชิโน่เย็นนะคะสวัสดีค่ะแนวเรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็กลับมาที่เมนูกาแฟสดนะคะแก้ว22ออนค่ะที่เป็นแบบแยกส่วนผสมนะคะถ้าเราไม่ใช้นมผสมที่เน่เคยแชร์ไปเนี่ยแล้วเราจะมาแยกนมข้นหวานข้นจืดยังไงบ้างนะคะก็เน่จะมาแชร์ให้ค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะจะเป็นเมนูคาปูชิโน่เย็นนะคะทีนี้คาปูชิโน่เย็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ส่วนผสมกันยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มต้นเลยนะคะแน่นอนค่ะพอลูกค้าสั่งคาปูชิโน่เย็นเราก็จะต้องมีอะไรคะมีฟองนมใช่ไหมคะเดี๋ยวเน่จะทำฟองนมเตรียมไว้ก่อนนะคะเวลาที่เราจะทำฟองนมนะคะอันนี้เน่ใช้เป็นเหยือกตีฟองนมนะคะก็ใส่นมไปประมาณครึ่งเหยือกนะคะครึ่งเหยือกเสร็จแล้วเราก็ปั๊มได้เลยค่ะเวลาปั๊มนะคะให้เราจับตรงก้านนี้ไว้นะคะเนี่ยค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ล็อกฝาไว้แล้วเราก็กดปั๊มไปเลยค่ะก็ปั๊มไปให้สุดแบบนี้นะคะไม่กี่ทีอะค่ะเขาก็จะมีความหนืดขึ้นมาให้เราละลองดูนะคะปึ๊ดเห็นไหมคะแป๊บเดียวเองเรียบร้อยค่ะแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวนี้เนี่ยเอาไปแช่เย็นไว้ก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวนี้ไปแช่เย็นก่อนนะคะโอเคค่ะเราเตรียมฟองนมกันเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะมาทำน้ำกาแฟกันแล้วนะคะสำหรับกาแฟคาปูชิโน่เย็น92ออนซ์นะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้เป็นกาแฟ2ช็อตนะคะแล้วก็เราจะดึงน้ำกาแฟมาแก้วละ4ออนซ์นะคะหรือว่า120 ml ค่ะกาแฟตัวที่เน่ใช้นะคะสำหรับแก้ว22ออนซ์เนี่ยเราก็อยากจะได้กาแฟเข้มๆใช่ไหมคะมีความหอมความเข้มเน่ก็เลยใช้เป็นตัวเอ็กต้าสตรองนะคะของ Oriental Coffee เราใช้เป็นตัวเอ็กต้าสตรองตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำน้ำกาแฟกันก่อนเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้น้ำกาแฟมา4แก้วแล้วนะคะก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำเป็นคาปูชิโน่เย็นแบบไม่หวานเลยหวานน้อยหวานพอดีหวานมากให้ดูเลยนะคะก็น้ำกาแฟเราได้อยู่ที่4ออนซ์แล้วเดี๋ยวนี้เต็มแก้วมาก่อนเลยนะคะแก้ว22ออนซ์เราก็วางแก้วรอไว้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมีไม่หวานเลยหวานน้อยหวานมากหวานพอดีอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้เรามาทำความเข้าใจกันก่อนค่ะสูตรคาปูชิโน่เย็นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมีฟองนมท็อปหน้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเน่เคยบอกเอาไว้ค่ะว่าถ้าเป็นเมนู922ออนนะคะเราจะใส่ของเหลวทั้งหมดลงมาอยู่ที่8ออนถูกไหมคะแต่ว่าพอเป็นคาปูชิโน่เย็นค่ะเดี๋ยวเขาจะมีฟองนมท็อปหน้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเหลือพื้นที่ของแก้วเอาไว้นิดนึงนะคะเราก็เลยจะใช้ของเหลวเขาอยู่ที่แค่7ออนพอนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเป็นคาปูชิโน่เย็นเราจะใส่เขาอยู่ที่ประมาณ7ออนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเน่มาเริ่มเลยนะคะเวลาที่เราจะทำเมนูไม่หวานเลยก็คือจะต้องเป็นแค่กาแฟกับนมสดนะคะตอนนี้กาแฟของเรามีแก้วละ4ออนเพราะฉะนั้นนมสดที่เราจะใส่นะคะไม่หวานเลยก็คือต้องแค่3ออนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเน่ใส่มารอไว้ก่อนเลย3ออนนี่นะคะ3ออนใส่ไปเลยเสร็จแล้วค่ะถ้าหากว่าเป็นเมนูหวานน้อยนะคะคาปูหวานน้อยหวานน้อยเนี่ยเราจะมีความนมผสมเขาอะค่ะอยู่ที่ประมาณแค่ออนครึ่งพอออนครึ่งปุ๊บพอเรามาแยกนะคะเราจะใส่เป็นนมข้นจืดครึ่งออนแล้วก็นมข้นหวาน1ออนนะคะเดี๋ยวนี้ใส่ก่อนนมข้นจืดนะคะครึ่งออน15 ml ค่ะประมาณนี้นะคะ
แล้วก็นมข้นหวาน1ออนซ์30 ml นะคะใส่ไปเลยทีนี้ข้นจืดครึ่งออนข้นหวาน1ออนแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเติมนมสดมาออนครึ่งนะคะให้เขาได้7ออนนะคะเนี่ยก็เติมนมสดมาออนครึ่งนี่นะคะเทรอไว้เลยเห็นไหมคะความเข้าใจก็จะแบบง่ายๆอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอมาเป็นเมนูหวานพอดีนะคะหวานพอดีเนี่ยเราจะใส่นมผสมที่รวมกันคือข้นหวานกับข้นจืดนะคะอยู่ที่2ออนนะคะเพราะฉะนั้นพอเป็น2ออนนะคะเดี๋ยวเนี่ยก็จะใส่มาเป็นนมข้นจืดนะคะ20 ml นะคะใส่ก่อนนะคะข้นจืด20 ml นี่นะคะ20 ml ใส่มาข้นหวาน40ค่ะข้นหวาน40เขาก็จะเป็น60 ml เท่ากับ2ออนนั่นเองนะคะนี่ข้นหวานพอเป็น2ออนแล้วค่ะแน่นอนค่ะนมสดที่เราจะเติมเท่าไหร่คะก็คือ1ออนนะคะก็จะรวมเป็น3ออนใช่ไหมคะนมสดที่เราใส่ลงไป1ออนค่ะเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเป็นหวานมากนะคะหวานมากเราจะใส่นมผสมที่รวมกันเนี่ย3ออนเพราะฉะนั้นก็ข้นจืด1ออนข้นหวาน2ออนนะคะใส่แล้วนะคะข้นจืด1ออนนี่นะคะข้นหวาน2ออนก็รวมเป็น3ออนพอดีนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็เอาตัวกาแฟของเราค่ะเทลงไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาคนแล้วก็ใส่น้ำแข็งกันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ค่ะก็เดี๋ยวเนี่ยแปลฟองนมก่อนนะคะมาแล้วค่ะฟองนมของเราที่เราเตรียมไว้เห็นไหมคะเขาก็จะแบบแน่นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวดูนะคะที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะเห็นไหมคะก็จะได้เป็นฟองแน่นๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตักโปะได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวทำฟองนมเขาจะทำฟองง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแป๊บเดียวด้วยเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะคาปูชิโน่เย็นแก้ว22ออนนะคะไม่หวานเลยหวานน้อยหวานพอดีหวานมากค่ะก็ถึงเวลาชิมนะคะว่าเราได้กาแฟเข้มข้นหวานมันขนาดไหนแต่ว่าสีกาแฟน่าทานมากเลยเนาะเข้มมันนะคะก็อร่อยค่ะก็คือความหอมของกาแฟเข้มๆอ่ะค่ะมันขึ้นมาเพราะว่าตัวที่เราใช้ตัวนี้เป็นตัวเอ็กซ์ต้าสตรองนะคะก็คือจะได้กาแฟเข้มๆแต่ไม่ไหม้นะคะไม่มาดูหวานน้อยค่ะหวานน้อยนี่อร่อยหวานเบาๆนะคะแต่ยังได้ความเข้มของกาแฟติดปากนะคะหวานพอดีก็อร่อยตามปกติอยู่แล้วนะคะก็คือมีความเข้มข้นหวานมันนะคะก็คือว่า
ทุกเมนูอย่าลืมนะคะที่เน่บอกไปแล้วค่ะไม่ว่าเราจะลดหวานนะคะแต่เราจะไม่ลดมันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ3แก้วที่ทานมาเนี่ยค่ะคือจะแบบหวานไม่หวานเลยหวานน้อยหวานพอดีนี่คือจะมีความมันของเขาอยู่แล้วนะคะหวานมันนะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มหวานค่ะถ้าสายคอแบบว่าชอบกาแฟหวานนะคะน่าจะชอบมากๆเลยเพราะว่าคาปูนี่หลายๆท่านบอกว่าเป็นเมนูที่อร่อยมากๆอร่อยสุดเพราะอะไรเพราะว่าด้วยอัตราส่วนของน้ำกาแฟของนมของความหวานความมันอะไรพวกนี้นะคะก็คือกำลังดีเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เน่ว่าก็อร่อยดีนะคะถ้าไงแล้วอันนี้เน่ก็มาแชร์ให้นะคะสำหรับหลายๆท่านที่ขอเข้ามานะคะว่าให้ช่วยแยกส่วนผสมนมข้นหวานข้นจืดให้ดูหน่อยเพราะว่าเวลาเน่ใช้คำว่านมผสมนมผสมอ่ะก็คือบางทีแบบไม่ได้ผสมไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็เน่เลยมาแชร์ให้ค่ะก็น่าจะทำไม่ยากนะคะถ้ายังไงแล้วชอบไม่ชอบนะคะก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้นะคะหรือว่าอยากจะมีคำแนะนำติชมอะไรหรือว่าอยากจะให้เน่มาแชร์คลิปอะไรเมนูหรือความรู้อะไรก็บอกมาได้นะคะเน่ก็จะพยายามหาความรู้มาตอบให้ค่ะก็สำหรับคลิปวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าหากว่าชอบมากก็กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงานค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆใหม่ๆมานะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ